กลับมาแล้วจ้าเด็กๆคิดถึงแม่กันบ้างมั้ยจ๊ะวันนี้แม่ก็จะมาทำกับข้าวทานเองที่บ้านจะเป็นอะไรดีนะเอาเป็นแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายดีกว่าเห็นช่วงนี้เขาฮิตทำกันมากวัตถุดิบแม่ก็มีพร้อมแล้วงั้นแม่ว่าเราไปเข้าครัวทำกันเลยดีกว่าจ้าก่อนอื่นก็มาทำน้ำพริกแกงเขียวหวานกันก่อนนะจ๊ะได้น้ำพริกแกงแล้วต่อไปก็มาทำปลากันเริ่มจากหั่นปลาเป็นชิ้นๆเสร็จแล้วก็นำไปตำให้ละเอียดได้แล้วก็ตักพักไว้ต่อไปก็มาหั่นผักสำหรับใส่แกงเขียวหวานให้เป็นชิ้นพอดีคำได้วัตถุดิบครบแล้วก็มาเริ่มผัดเครื่องแกงใส่หัวกะทิลงไปรอให้กะทิแตกมันต่อไปก็ใส่เครื่องแกงผัดให้หอมพอได้ที่แล้วก็นำเครื่องแกงที่เราผัดใส่ลงไปในหม้อเติมหางกะทิลงไปรอจนน้ำเดือดต่อไปก็ใส่ปลาลงไปรอให้น้ำเดือดตามด้วยผักรอจนสุกก็ได้ที่สุกพอดีเตรียมตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟแกงเขียวหวานร้อนๆก็ต้องกินกับข้าวสวยร้อนๆเอาล่ะ
็ถึงเวลาชิมแล้วน่าจะอร่อยมีน้ำชาไว้ก็ดีเหมือนกันหอมชาจริงๆเอาล่ะขอชิมแกงเขียวหวานหน่อยละกันอร่อยจริงๆนะเนี่ยอุ๊ยกินเพลินจนหมดเลยงั้นแม่ก็ขอตัวเก็บจานไปล้างก่อนดีกว่าโอ้โหห้องครัวก็รกเหมือนกันนะเนี่ยเอาล่ะงั้นแม่ก็ขอตัวลาไปเก็บครัวก่อนนะจ๊ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ